สวัสดีครับพบกับช่องเอเนกแล้วนะครับพอดีมีคำถามนะครับว่าเราจะชาร์จแบตเตอรี่ยังไงให้แบตเตอรี่อยู่กับเรานานๆนะครับในกรณีที่เราต้องชาร์จแบตเตอรี่นะเช่นรถอาจจะมีปัญหาแบตในรถจะมีปัญหานะครับหรือแบตเตอรี่ที่เราใช้กับเรือใช้กับอะไรอย่างอื่นที่ไม่มีตัวชาร์จในตัวนะเราก็ต้องมีที่ชาร์จนะครับนี่คือที่ชาร์จของผมนะนะคราวนี้เราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเราจะต้องตั้งไฟเท่าไหร่ตั้งกระแสเท่าไหร่ถึงจะดีถึงจะเหมาะสมนะครับนะคือมีคำถามว่าต้องใช้กระแสเท่าไหร่นะครับแล้วใช้กระแสเท่านี้เนี่ยต้องใช้เวลาชาร์จเท่าไหร่นะนี่เลยครับมันมีคำเฉลยง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนี่นะครับปึ๊บนะแบตเตอรี่ของเรานะมีกระแสนะครับมันสามารถจ่ายกระแสได้เท่าไหร่ครับสำหรับเราจะรู้ได้ไงว่ากระแสนะครับเท่าไหร่นะถ้าไม่มีนะครับก็ปกติเนี่ยสเปคเนี่ยนะครับก็จะบอกไว้เวลารุ่นนะฮะแต่หลังๆเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะเขียนเกินทั้งนั้นเลยนะฮะเช่นนี่ครับ80แอลไม่ใช่กระแส80แอมป์นะครับไม่ใช่80แอมป์ฮาวนะฮะแต่แค่70แอมป์ฮาวแต่เขียนว่ารุ่น80 80นี่คือรุ่นนะผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาเปลี่ยนอะไรมั่วๆตัวของเขาไปเรื่อยนะครับโดยที่มันไม่มีอะไรมาบอกเราเลยว่ากระแสเท่าไหร่นะนอกจากเราไปดูในคู่มือที่เขาติดไว้ข้างกล่องแค่นั้นเองเขาจะบอกที่กล่องเท่านั้นนะครับที่ตัวแบตเขาไม่มีบอกไว้แต่นี่ผมทราบมาแล้วว่าอยู่ที่ประมาณ70แอมป์นะคราวนี้เราจะต้องตั้งกระแสชาร์จเท่าไหร่ล่ะเราจ่ายกระแสชาร์จเท่าไหร่กระแสชาร์จควรจะอยู่ที่ 10% ของความจุนะงงใช่ไหมครับไม่ต้องงงนะครับเช่นจ่ายแบตเตอรี่ลูกนี้จ่ายกระแสได้70แอมป์ฮาวนะเพราะฉะนั้นเราจะจ่ายกระแสชาร์จให้มันเนี่ยจะต้องอยู่ราวๆสัก7แอมป์ฮาวไอ้7แอมป์นะครับพูดผิดไม่ใช่7แอมป์ฮาวนะจ่ายกระแสให้มันชาร์จนะครับประมาณ7แอมป์นะแล้วเราจะชาร์จไปใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะนะเวลาชาร์จปกติจะอยู่ราวๆสัก6-7ชั่วโมงนะครับถ้าชาร์จ7นะฮะถ้าชาร์จกระแส7แอมป์นะครับจะเต็มอยู่ที่ราวๆนั้นนะฮะคราวนี้เราก็มาลองดูกันเลยครับนี่นะครับคู่บวกปุ๊บคีบคู่บวกก่อนนะแล้วคีบคู่ลบปุ๊บนะคราวนี้เราไปดูกระแสนะครับนะนี่ครับจะอยู่ประมาณ7แอมป์นะครับผมมีตัวบอกนะฮะก็เราสามารถหาวงจรนี้มาได้นะครับอันนี้ทำจากตัว UPS นะบวกกับวงจรชาร์จแบตเตอรี่อีกนิดหน่อยนะเราก็ชาร์จทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะแล้วก็มันก็จะเต็มสนิทแล้วนะถามว่าจ่ายกระแสให้สูงกว่านี้ได้ไหมนะจ่ายไปเยอะๆเลยเนี่ยได้ไหมได้แต่แบตจะเสื่อมเร็วมากนะแล้วอายุการใช้งานของแบตจะสั้นลงครับสำหรับวิธีการชาร์จแบบนี้นะครับมันจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยยืนยาวนะครับอย่างน้อยก็มีสัก2ปีขึ้นแหละนะฮะแต่ถ้าเราชาร์จกระแสสูงเต็มเร็วใช่เวลาชาร์จมันใช้เวลาน้อยนะครับแต่ว่ามันเหมือนจะบอกว่าไงเหมือนเทน้ำอ่ะเทตูมไปเลยมันก็กระฉอกปูปับปูปับไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นชาร์จช้าๆดีกว่าครับที่เขาเรียกว่าชาร์จช้าเนี่ยมีชาร์จช้ากับชาร์จเร็วนะครับชาร์จช้าวิธีนี้คือชาร์จช้านะครับสรุปคือเราจ่ายกระแสประมาณ 10% ของความจุนะฮะเช่น100แอมป์ฮาวจ่ายกระแสที่10แอมป์นะครับใช้เวลาชาร์จอยู่ที่ประมาณสัก6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะระดับนี้นะครับก็จะเต็มแบบเต็มดีเลยนะแล้วเราจะสามารถใช้กระแสได้ยาวๆเต็มๆประสิทธิภาพเขานะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงถ้าไม่เข้าใจหรืองงตรงไหนนะครับสอบถามได้นะครับนะส่วนในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวและทำให้ดูอีกทีนึงนะครับไอ้เรื่องชุดจ่ายกระแสและพวกนี้นะครับนะขอบคุณครับ